ต่อไปเป็นข้อ7สุดาต้องการซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งเขาลดให้ 20% จากราคาปกติ 1,249 บาทอยากทราบว่าสุดาจะประหยัดเงินได้ประมาณกี่บาทก็ประมาณครับประมาณ 1,249 ประมาณเป็นอะไรดีพี่มันเป็นสัก 1,250 แล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าเลข5เนี่ย 20% ก็คิดง่ายอยู่แล้วนะไม่ยากหรอกเขาถามว่าประหยัดเท่าไหร่ก็เอาไปคูณสัก20/100ได้เท่ากับ250บาทครับโอเคนะสรุปก็คือประหยัดเงินไปประมาณ250บาทนั่นเองโหข้อนี้พี่ใช้เวลาเฉลย1นาทีโคตรเร็วเลยโอเคไม่เป็นไรก็คือสรุปก็คือ250บาทนะครับประมาณเอาเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีน้องคนอื่นประมาณได้สมมุติว่าคือที่นี้พี่ประมาณ 1,250 ไงแต่ถ้าเกิดว่าน้องประมาณเป็น 1,200 พี่ก็ไม่ว่าเนาะมันก็เป็นไปได้แหละแต่ถ้าประมาณ 1,000 นี่พี่ว่ามันจะคาดเคลื่อนเยอะเกินไปหน่อยเนาะครับแล้วก็ประมาณเป็น 1,300 ก็จะไม่ได้นะครับผิดหลักการประมาณเนาะเพราะว่าปัดต้องปัดลงนั่นเองก็โอเคแต่ในกรณีนี้พี่ประมาณเป็น 1,250 นะครับซึ่งจะตอบออกมาได้250บาทนั่นเองครับผมดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ